ไปต่อที่ทีมวอลเลย์บอลชายหาดไทยนะครับล่าสุดนี้ก็เหลือ2ทีมชายหญิงครับที่ไปยืนรอในรอบแรกการแข่งขัน World Beach Pro Tour Challenge ซึ่งรายการนี้จัดกันที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับช่วงนี้ประเทศไทยบรรยากาศก็จะดูคึกคักหน่อยนะคะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหลายรายการใหญ่นับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วประสบความสำเร็จจัดชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน21ปีที่101และณตอนนี้เป็นคิวของรุ่นใหญ่ค่ะ World Beach Pro Tour Challenge ที่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นรายการใหญ่สุดที่ไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพรวมถึงเป็นครั้งที่9ของฤดูกาลและเป็นครั้งที่3ติดต่อกันที่จัดขึ้นในทวีปเอเชียนะคะต่อจากอินเดียและประเทศจีนความสำคัญรายการนี้เป็นแมตช์เก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อหาทีมคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมปีหน้าที่ฝรั่งเศสจึงทำให้บรรดาชาติต่างๆทั่วโลกส่งทีมเข้าร่วมมากถึง33ชาติรวมถึงไทยเราได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาทั้งหมด7ทีมค่ะมาดูผลการแข่งขันวันนี้เปิดฉากรอบคัดเลือกนะคะหาทีมชนะผ่านเข้าไปเล่นในรอบแรกมีนักตบชายหญิงของไทยเราลงสนาม5คู่แต่ว่าน่าเสียดายต้องจอดป้ายเอาไว้เพียงแค่รอบนี้ไม่สามารถฝ่าด่านผ่านเข้าไปได้ค่ะโดยผลงานดีสุดเป็นทีมชายไทย2 10เอกดุลวินิจแก้วใสกับอาสาทหารพรานสุรินทร์จงกลางดีกรีชุดเอเชียนเกมที่จีนปีนี้ผ่านเข้าไปถึงรอบคัดเลือกรอบ2นะคะหลังจากประเดิมสนามช่วยกันตบชนะอเล็กซานซาโมอิโลฟและมิเชลซาโมอิโลฟ2นักกีฬาจากลัตเวียด้วยสกอร์2ต่อ1เซต17ต่อ21 21ต่อ17และ15ต่อ13คะแนนจากนั้นในรอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับทิโมฮัมมอบากและลอเรนกอสซิกคู่หูจากออสเตรียที่กำชัยเหนือทีมไทย3จากเอกบรรลือนาคประคองกับวชิรวิทย์หมวดผามา2ต่อ1เซตแต่ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมก็ไม่ได้ทำการแข่งขันกันนะคะเนื่องจากว่าทีมไทยเกิดเหตุสุดวิสัยกรรมการจึงตัดสินให้ทีมออสเตรียผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไปค่ะส่งผลให้ภาพรวมณตอนนี้เหลือทีมไทย1คู่นะคะสำหรับฝ่ายชายที่เข้าไปยืนเป็นทีมวางในรอบแรกแล้วคือจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับอาสาสมัครทหารพรานปรวิทย์ตวโตเจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียปีนี้เช่นเดียวกับทีมหญิงตกรอบไปแล้ว2ทีมจึงเหลือคู่เดียวค่ะที่โชคดีได้ไปยืนรอในรอบแบ่งกลุ่มวรภิรัชญากรก้องภพสรุตาวดีกับธาราวดีนาราพรพัฒน์ดีกรีเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียปีนี้โปรแกรมวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันรอบแรกแล้วนะคะทั้งชายและหญิงส่วนเวลาลงสนามต้องรอผลการจับสลากแบ่งสายและประกบคู่ที่จะเกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้ซะก่อนค่ะแฟนกีฬาร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ